มานาภาษามือตอนเสียงเรียกในทะเลทรายสวัสดีครับผมอดิศักดิ์แซ่หวางวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องที่น่าสนใจในพระคัมภีร์ของศาสนาคริสต์กันครับตอนนี้หัวข้อเสียงเรียกในทะเลทรายพระเจ้ามีแผนการที่ดีต่อชนชาติของพระองค์เมื่ออิสราเอลต้องกลายเป็นทาสในอียิปต์พระเจ้าจัดเตรียมทารกคนหนึ่งไว้เมื่อทารกโมเสสเติบโตเป็นผู้ใหญ่มีอะไรเกิดขึ้นเรื่องตอนนี้จะเป็นอย่างไรเริ่มต้นเรามาเรียนรู้คำศัพท์ในตอนนี้กันก่อนนะครับแนะนำคำศัพท์ภาษามือคริสเตียนคำศัพท์โมเสสเติบโตเฉลียวฉลาดความทุกข์ยากทำงานหนักรูปเคารพช่วยเหลือโกรธพุ่มไม้ไฟลุกศักดิ์สิทธิ์หมายสำคัญสำแดงโรคเลื้อนอารมณ์ผู้นำเมื่อเราทราบคำศัพท์แล้วเราจะนำทุกคนเข้าสู่คำถามและคำตอบของเราในตอนนี้กันครับทำไมโมเสสจึงหนีออกจากอียิปต์คำถามทำไมโมเสสจึงหนีออกจากอียิปต์คำตอบในพระธรรมอพยพบทที่2ข้อที่11ถึง25บอกว่าเมื่อโมเสสเติบโตขึ้นเขาได้เรียนรู้จนมีความเฉลียวฉลาดเขาไปหาพวกพี่น้องที่มีความทุกข์ยากพวกเขาต้องทำงานหนักโมเสสเห็นคนอียิปต์คนหนึ่งกำลังตีคนอิสราเอลโมเสสจึงฆ่าคนอียิปต์นั้นแล้วซ่อนศพไว้ในทรายและโมเสสหนีไปไกลจากอียิปต์เท่าที่จะไปได้เขาได้ทำงานที่ประเทศอื่นเป็นคนเลี้ยงแกะและแต่งงานกับลูกสาวคนหนึ่งของเยโธแต่โมเสสไม่เคยลืมอียิปต์และคนอิสราเอลพระเจ้าปรากฏต่อหน้าโมเสสอย่างไรคำถามพระเจ้าปรากฏต่อหน้าโมเสสอย่างไรคำตอบวันหนึ่งโมเสสเห็นพุ่มไม้ไกลๆกับภูเขามีไฟลุกอยู่และมีเสียงเรียกว่าโมเสสถอดรองเท้าออกเพราะว่าที่เจ้ายืนอยู่นี้เป็นที่ศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าสั่งให้โมเสสไปหากษัตริย์อียิปต์แล้วช่วยเหลืออิสราเอลออกจากการเป็นทาสของอียิปต์ที่นับถือรูปเคารพพระเจ้าได้สำแดงการอัศจรรย์อย่างไรกับโมเสสคำถามพระเจ้าได้สำแดงการอัศจรรย์อย่างไรกับโมเสสคำตอบโมเสสต้องการที่จะเห็นหมายสำคัญจากพระเจ้า
พระเจ้าได้ทรงสำแดงหมายสำคัญคือเนื่องพระเจ้าให้โมเสสโยนไม้เท้าลงที่ผืนไม้เท้าอันนั้นก็กลายเป็นงู 2. พระเจ้าได้ทำให้มือของโมเสสเป็นโรคเลื้อนแล้วรักษาเขาให้หายจนในที่สุดโมเสสยอมทำตามการทรงเรียกของพระเจ้าเขากลับไปยังประเทศอียิปต์และพบกับอาโรนพี่ชายของเขาดังนั้นเขาทั้งสองจึงได้เป็นผู้นำของคนอิสราเอลที่อาศัยอยู่ในประเทศอียิปต์สรุปพระเจ้าไม่เคยลืมคนของพระเจ้าและพร้อมช่วยเหลือให้พ้นจากความทุกข์ลำบากพระเจ้าใช้โมเสสให้นำคนอียิปต์ออกจากการเป็นทาสได้พระองค์ก็สามารถช่วยพวกเราในทุกเรื่องได้เหมือนกันในตอนต่อไปเรามีเรื่องดีๆมีสาระความรู้มาแบ่งปันอีกมากมายพบกันใหม่นะครับขอพระเจ้าอวยพรทุกคนครับสวัสดี